ก่อนเข้าสู่รายการธนจิตนะคะแล้วก็ก่อนอื่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งมาเลยฮะพอดีรับโทรศัพท์ไงคนโทรมาลงทะเบียนคือตอนนี้ต้องเรียนทราบว่าพิธีกรเราไม่ใช่เฉพาะจัดรายการอย่างเดียวอย่าบอกทำหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพราะว่ามีเคสสำคัญเนี่ยที่น้องมวยต้องมาดูแลเอนเตอร์เทนแล้วก็ต้อนรับเพราะว่าบางท่านเนี่ยมาจากต่างจังหวัดน้ำไม่ทราบพื้นที่แล้วสัญญาณโทรศัพท์บางครั้งในช่วงนี้น้ำท่วมก็ไม่ชัดเจนก็เลยต้องดูแลแทนครูแต่หนูเป็นมือขวาครูทางต้องทำหน้าที่ด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มาประจำหน้าที่แน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยากที่จะส่ง SMS เข้ามาเมื่อสักครู่นี้เราทราบว่าวันนี้หุดแจกถึง5ท่านด้วยกันฉะนั้นนะคะอย่าช้านะคะรีบกด SMS เข้ามาใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อในเรื่องของออกแบบลายเซ็นหรือว่าตัวเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์หรือแม้กระทั่งคำถามต่างๆส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงข้อความและอย่าลืมจังหวัดระบุเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่4221606ถูกต้องเลยครับเพราะว่าไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้แต่ที่แน่ท่านผู้ชมนะที่ส่งเข้ามานะเป็นผู้โชคดีแล้วยังไม่พอยังบอกว่าจะได้รับข่าวสารดีๆจากครอบครัวมิลเลอร์ด้วยในเรื่องของการทำบุญในเรื่องของการที่เราจะไปสิ่งใดทำอะไรต่างๆนะฮะแน่นอนนะมันเป็นกำไรชีวิตที่ไม่สามารถจะแสวงหาได้นอกจากชมรายการของเราแล้วเดี๋ยวยังจะมอบให้ตรงนี้ครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทาง SMS กันบ้างดีกว่าที่ท่านนี้เลยครับท่านแรกคุณกานิกาค่ะเบอร์โทรศัพท์2474นะฮะให้ระวังนิดนึงการผ่ากันเจาะเกิดขึ้นแน่นะฮะการป่วยซ้ำซ้อนหรือว่าป่วยแล้วเนี่ยรักษาไม่หายนะฮะต้องอภิบาลนะฮะต้องดูแลรักษาต้องมาสามเขาเรียกว่าต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะฮะรอบปีนี้เด่นชัดเดือนนะฮะที่จะให้ระวังเนี่ยจริงๆมันหน้าเดือนนี้แล้วแหละนะครับแล้วก็หมอตรวจเช็คหรือว่าคุณหมอนัดเนี่ยนะผมว่าไม่เกินพฤศจิกายนเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสที่นะมีปัญหาเรื่องสุขภาพประมาณตรวจเช็คนิดนึงนะครับส่วนโชคลาภมีเลยครับปรากฏมาเริ่มจะถามกันละเพราะพรุ่งนี้30แล้วค่ะจะสิ้นเดือนพอดีพอมะรืนนี้วันที่1ค่ะขอให้ถูกหวยทุกคนนะครับนะครับไอ้จะไปต่อมาค่ะส่งกันใหญ่เลยตอนนี้คุณวิทยานะคะเลขบ้าน60เบอร์โทรศัพท์9536มีโอกาสจะรวยไหมคะผมบอกว่าไอ้ความรวยมันอยู่ที่มีหมื่นนึงก็รวย มีแสนนึงก็เรียกว่าจนมือ10ล้านบางทีก็ยังพอคือมันอยู่ที่ความพอดีแค่นั้นเองหรือว่าเราจะพอใจแค่ไหนระดับไหนแต่ผมว่าคุณวิทยาก็ยังไฟฟ้าและเดินต่อแน่นอนนะฮะโอกาสที่นะแรงมัธยัสถ์เนี่ยแรงประหยัดของคุณเนี่ยอ่อนล้ารุนแรงมันก็ไม่รวยนะแต่ว่าของคุณยังเดินต่อได้นะที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็บอกว่ากำลังจะมีทิศทางเรื่องการงานที่เข้ามาเด่นชัดขึ้นแล้วรอบปีนี้นะเป็นรอบปีที่นะสามารถเอื้ออาทรเป็นการเงินช่วงปลายปีหน้า60นะฮะปี59เนี่ยปลายนะฮะธันวามกราคม2ปีเนี่ยนะเก็บกำไรเป็นเม็ดเงินได้ดีพอสมควร9536นะฮะมีปัญหานะครับกับเรื่องสุขภาพประมาณเล็กๆน้อยๆแต่ผ่านได้อะไรที่ป่วยคิดว่าจะป่วยอะไรที่เจ็บนะฮะมันจะทุเลาขึ้นครับคุณวิทยาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอเนกคุณเอนกนะครับเบอร์โทรศัพท์1749การงานการเงินเลขห้องพัก210เนี่ยฮะเป็นพวกทรัพย์นะการงานเนี่ยเดินด้วยลำแข้งแรงกายคุณจริงแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีบริวารรอบข้างเขาช่วยคือรอบที่ผ่านมา3เดือน5เดือน6เดือนนิ่งๆเรื่องการเงินแต่ตรงเนี้ยนะระยะตั้งแต่นับ9ย่าง1ตุลาเป็นต้นไปนะฮะเรื่องของการเงินการทองนะฮะมีโอกาสที่ฟื้นนะกับสิ่งที่คนที่เป็นปมเป็นปัญหานะน่าจะดี210โอเคอยู่โทรศัพท์1749 3ตัวเลขนะ4ตัวหลังเนี่ยเป็นพลังเรื่องของการติดต่อการเจรจานะไปอย่างนั้นดีแค่เจรจาแต่เก็บทรัพย์ไม่ค่อยได้คุณจะต้องมีเลข5สักตัวหนึ่งเป็น5749หรือว่า1755ก็ได้ดีที่สุดนะครับคุณเอกนกหรือเอกคุณอเนกนั่นเองจ้ะอเนกอเนกเอชไอสามาค่ะคุณคุณภาวนาเบอร์โทรศัพท์6698เป็นอย่างไรบ้างโชคลาภมีไหมคะนึกถึงอุบลนะฮะช่วงที่ไปช่วยน้ำท่วมน้องมั่วได้ไปไหมอ๋อไม่ได้ไปอยู่สถานีเข้าใจคือไปคนเดียวนะฮะไปพร้อมกับแฟนรายการเนี่ยไม่ได้ไปช่วยวัดอะไรเนี่ยที่จมน้ำนะครับนะก็ขอบคุณนะฮะมูลนิธินะฮะผู้ภัยสว่างตอนนั้นจำได้เลยไปลงน้ำดำเรือกันนะฮะที่อุบลราชธานีนะฮะตั้งดึกดื่นนะกลับไปพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับนะฮะ6698นะโชคลาภมีไหมคะนะฮะโชคลาภเสี่ยงเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มค่าเสี่ยงนะครับฉะนั้นอยู่เฉยๆนะฮะเมินเถอะนะฮะเรื่องโชคลาภระยะนี้แต่ว่ารอบเดือนหน้าไม่เท่าไหร่แต่รอบปลายนะฮะปลายเดือนพฤศจิกาอันนั้นน่าลุ้นฝากก้อนใหญ่แต่ก้อนเล็กๆในช่วงนี้ก็มีบ้างแต่ว่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยครับ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมาคุณสิริวลัยเบอร์โทรศัพท์นะคะ8981ใช้สำหรับค้าขายดีไหมคะตอนนี้จะตามโชคลาภเยอะนะก็ให้ถูกทุกคนแล้วกันนะฮะจะคิดสิ่งใดก็ตาม
9891อ่ะดีในโชคลาภดีครับนะฮะแล้วเลขเนี้ยเขาว่าเลขคู่ธาตุน้ำเกื้อกูลธาตุดินการเงินการทองมักจะลื่นไหลมักจะเกื้อกูลเพราะเหตุปัจจัยกับคนที่ลงทุนร่วมไปแล้วหรือว่าได้หยิบยืมได้คืนเพราะว่าช่วงเนี้ยถ้าเลขเนี้ยเอาไปตามหนี้ตามสินของเก่าของเดิมที่จะกลับเข้ามาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นก้อนเป็นกำดีครับนะลายเซ็นได้แล้วไม่ให้ครับ SMS ตอบมาค่ะท่านไหนเป็นผู้โชคดีก็ได้นะครับที่ส่งเข้ามานะครับคุณอดุลค่ะเบอร์โทรศัพท์1545ถามเรื่องของการเงินเลขบ้านเลข8ค่ะ1545นะครับเลขซิกเซนหลังสังหรณ์เลขแปลกๆเลขของเดิมๆนะที่คิดว่าจะเป็นซิกเซนนะที่คิดว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยู่ในบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเน้นทางพระเนี่ยนะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์บ้างปะไปเพราะว่าบ้านนี้นะฮะน่าจะบูชาโดยเฉพาะนะหลวงปู่ทวดหนึ่งนะฮะพระศิวลีนะแล้วก็พระสังฆจาย3องค์3สิ่งเนี่ยลองขึ้นหิ้งบูชาหรือว่ารูปหล่อองค์เหมือนก็ได้เลขที่8เนี่ยสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ในทรัพย์นะฮะเกื้อกูลทั้งทรัพย์แล้วก็โชคลาภมักจะมาแต่ต้องหามาบูชาก่อนนะครับแล้วอย่าลืมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบูชาแล้วก็ต้องทำตัวเราให้ขลังปลุกเสกตัวเองด้วยนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วผลดีจะมาจากตัวคุณอดุลทันทีครับท่าน SMS ต่อมาค่ะนะครับมีข่าวบอกใครที่ทานโสมนะฮะในช่วงเดินทางเนี่ยต้องระวังการง่วงเพราะว่าจะต้องพักผ่อนใช่ไหมคะมันแปลกนะมันแปลกอย่างนี้ใครบางคนก็ทานชอบบำรุงกำลังเนี่ยฉะนั้นทานต้องนอนหลับผมได้มาจากรายการนะครับฉะนั้นทานก่อนรายการแล้วจะง่วงแต่ตอนนี้ไม่ง่วงแล้วนี่มีพลังทานกาแฟครับSMS ต่อมาเลยคุณวาสนาครับมายังไง2756นะคะสุขภาพการเงินเป็นอย่างไรนามสกุลอินตะมูลเนี่ยเขาชมรายการเราประจำทั้งครอบครัวต้องขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นนามสกุลนี้จำแม่นจริงๆคุณวาสนานะครับ2756สุขภาพละครับสุขภาพช่วงนี้ถือว่ามีปัญหาเล็กๆนะฮะให้ระวังนะฮะเรื่องการขับย่อยนะฮะการขับการย่อยในช่วงระบบลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กมีปัญหาแล้วก็แผลกดไหลย้อนในกระเพาะกำลังกำเริบอีกครั้งหนึ่งเคยเป็นแล้วหายไปก็อย่าไว้ใจว่าจะไม่มาครับต้องระวังอย่างยิ่งการเงินละคะโอเควาสนาวาสนาดีครับนะฮะช่วงนี้ถ้าจะเป็นช่วงที่คุณเกื้อกูลลงทุนต่อเนื่องของเก่าของเดิมหรือแม้แต่ให้หยิบให้ยืมไปไม่สูญหายนะครับคุณวาสนานะประมาณนั้นเลยครับขอบคุณที่ชมรายการครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะใครที่จะร่วมบุญสร้างกุศลกับ108บาทกับครู 84,000 เชิญนะครับเนี่ยค่ะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขที่เห็นตรงด้านหน้านั้นเลยนะคะมาที่คุณจิราพันธ์นั่นแหละฮะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ4632โชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรถ้าวิเคราะห์นะฮะผ่านมา34 SMS หรือว่า45 SMS ที่ต่อไปSMS นี้น่าจะโดดเด่นกับเรื่องโชคลาภคุณมีโชคลาภครับนะฮะจากเลขที่บ้านหรือเปล่าก็ไม่แน่ตามนั้นครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะไปเดาเองนะคุณธัญพัฒน์นะคุณจดเลยเมื่อกี้คุณธัญพัฒน์นะคะเบอร์โทรศัพท์2207งานเงินเป็นยังไงคะแม่ชอบเลข2กับเลข0เหลือเกินเพราะว่าเลข2เลข0เนี่ยเขาก็เลขว่าชอบอยู่กับบ้านแต่ได้ทรัพย์อยู่กับบ้านตามนั้นนะฮะตรงรถลา4654เฉี่ยวชนกุดขีดด้านหน้าเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่ไม่มีนะครับการเงินช่วงนี้ธัญพัฒน์นะฮะบอกอย่างว่ามันเหมือนว่ามาลูกคู่นะลูกขนานเยอะเราเองริ้วล้อมาเยอะไงฮะต้องแบ่งปันให้ทั่วเหมือนไม่ทันใช้อ่ะพูดง่ายๆอาจจะตรึงตัวนิดนึงตุลาพฤศจิกาตรึงตัวแต่ว่าธันวาโล่งๆใจฉะนั้นแล้ว2เดือนนี้นะฮะตุลาพฤศจิกาเข้าข้ามแล้วก็ไปได้แบบสบายๆหายใจคล่องตัวขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปัญจพรครับผมเบอร์โทรศัพท์1616งานเขาก็เป็นแฟนรายการเราประจำใช่นามสกุลคุ้นเลยนะครับปัญจพรนะคะเขาเคยไปนู่นนะฮะไปเหนือไปอะไรเยอะแยะนะฮะไปกับนู่นเนี่ยสมัยก่อนแล้วก็ถามเรื่องโชคลาภเข้ามาด้วยมีไหมคะครูไม่มีคำจนดีด้วยแต่ปัญจพรนะฮะมันภาระยังอยู่นะฮะเรื่องของการค้าการเงินเนี่ยมันเป็นช่วงที่ลอยต่อกันนั่นเองมันจะหลุดพ้นแล้วล่ะครับนะไอ้ของเขาของเดิมมันเป็นปมก็ปล่อยมันไปแต่ว่าโรคโชคลาภไอ้จะเสี่ยงแบบก้อนใหญ่ก้อนโตไม่ค่อยได้แต่กลางเดือนมีลุ้นฉะนั้นลุ้นกลางเดือนเลขมงคลนะฮะเลข2กับเลข0ครับเลข2เป็นอำนาจทรัพย์เลข0นะฮะเอาไปใช้เบอร์โทรเลขบ้านดีที่สุดครับเดี๋ยวท่านก็จดไปอีกก็เรื่องของท่านแล้วกันโอ้ตลาดท่านก็ลองจดไปแต่ไม่เป็นเลขมงคลของคุณในมือเต็มไปหมดละกี่เลขแล้วเนี่ยนะครับเอาล่ะมาในสายสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเสียงใสๆจากไหนมาครับเชียงใหม่ค่ะอ๋ออู่กับเมืองไหนครับอู่กับเมืองทักทายชาวเจ้าเหนือเลยครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านะครับนะฮะเป็นคนใต้ค่ะโอ้โหสวัสดีเจ้าคนใต้ขอบคุณมากเลยที่เชียงใหม่อ๋อไปอยู่ใครฮะอยู่กับคนในครอบครัวหรือว่าทำกิจการที่นึงครับนะไปย้ายงานค่ะย้ายออฟฟิศค่ะโอ้ย้ายไปทั้งออฟฟิศเลยฮะแล้วเปลืองรถเยอะไหมครับเป็นไงบ้างฮะทางภาคเหนืออากาศดีไหมครับนะฮะ
ฝนตกค่ะเมื่อเช้ามีพายุค่ะโอ้ยแสดงว่าน้ำเยอะนะตอนนี้น้ำตกก็ต้องไปเที่ยวอยู่แถวไหนเอ่ยแม่ริมหรือว่าทางไหนฮะแม่ริมค่ะนี่แม่ริมอากาศดีมากเลยค่ะนี่อย่าลืมไปแถวถ้ำแกบนะถ้ำแกบเนี่ยฮะแล้วก็ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่นั่นด้วยนะครับเคยไปไหมครับใช่ใช่ไม่เคยค่ะแถวใกล้ๆปิงโค้งอ่ะแถวนั้นนะฮะครับโอกาสไปงั้นเดี๋ยวขี่เข้าไปค่ะโอ้โอเควันนี้มาเจอกันแล้วนะครับมาดูเส้นสายรายชีวิตก่อนว่าใช้ตัวเลขอะไรวันนี้นะครับเปิดโทรศัพท์1995 995เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครมีนะฮะตอนนี้นะฮะ995หรือว่าท่านนี้ด้วยนะคุณมันธนาเนี่ยเขาบอกว่าเลขปรากฏเรื่องของคำพูดการเจรจาที่มีเหตุและผลที่มีมนตราด้วยคำพูดที่มีคาถาด้วยการปฏิบัติฉะนั้นเลขนี้เลขนักปฏิบัติครับชอบต่อยอดบุญใจบุญนะครับนะสะเดาะเคาะ200ก่อนมั้ยครับเขาจะเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีเป็นคนใต้ใจดีแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างว่าถ้าเป็นผู้นำใครหรือว่าประสานให้ใครแล้วไปได้สวยยกเว้นอย่างเดียวสตังค์รั่วครับณตอนนี้อย่าลงทุนเยอะนะครับเดินไปใช้ไปจ่ายไปจ่ายเกินกำลังระวังสตังค์จะหมดนะครับนะครับครับเคยนั่งปฏิบัติธรรมเคยไหมครับนะเคยไหมครับปฏิบัติค่ะเคยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ทางเดินโค้ชค่ะแต่ว่าเคยทำไหมฮะเคยทำไหมมันไม่ได้ค่ะต้องกลับมาใช้ปานาค่ะอ๋อโอเคคือจริตเราอะอย่างนี้สิครับนะฮะเวลาไหว้พระใช่ไหมครับเราก็เพ่งพิจารณากสิณไฟก่อนแล้วหลังจากนั้นต่อยอดได้เลยผมถึงบอกก็ว่าถ้าเราทำอะไรจริตเราชอบงั้นไม่เป็นไรแต่เวลาจะรวมนะครับบางทีเนี่ยเราตัวฟุ้งมันมีใช่ไหมฮะเหนื่อยเรื่องงานปัญหาเรื่องการเงินคนรักต่างๆเราก็มุ่งไปเลยนะฮะเปลวไฟเป็นเตโชกันยังแล้วก็ปล่อยอารมณ์ให้ว่างแล้วอาปานสติมากำหนดใช่ไหมฮะลมหายใจใช่ไหมกำหนดให้นิ่งใจให้สบายจิตก็นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนะฮะอันนั้นน่ะดีแล้วล่ะครับนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรของผมเองในสุดท้ายแล้วผมก็ปล่อยจิตมาเป็นอาปานสตินั่นแสดงว่าสภาวะกรรมฐานเนี่ยอยู่อีกชั้นนึงแล้วนะครับอยู่ชั้นนึงแล้วนะปล่อยให้ว่างจิตสบายเนี่ยนะอะไรก็ได้นะครับวันนี้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับอยากทราบเรื่องอะไรเรื่องราวของชีวิตครับคุณมันตนาครับอ๋อมีสองเรื่องเท่านั้นเองค่ะเรื่องแรกก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่เพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็มีคนทักว่าสามีจะไม่สบายแล้วก็สามีก็ไม่สบายจริงๆค่ะเลขอะไรครับเลขอะไรครับก็เลยทราบว่าเลขที่รักษาเลขเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์เพิ่งเปลี่ยนโอเคคือสามีกับเราต่างกันนิดนึงนะเหมือนจะใกล้กันแต่ขนานกันเรื่องปฏิบัติครับอยากให้เนี่ยมาปฏิบัติพร้อมๆกันแต่เราทำเยอะกว่าทั้งที่เขามีพื้นมากกว่าเราโอเคไหมฮะอย่างนี้ก็คืออยากให้กลับเข้ามานะฮะอยากให้กลับเข้ามาถ้าใช่อยากให้กลับเข้ามาคือชนชาติใดก็ตามเนี่ยฮะเขาว่ามีพื้นเก่าของเดิมอยากให้กลับเข้ามาเรื่องของการปฏิบัติคนฝรั่งเนี่ยเราก็ไปสอนได้ที่ผมไปสอนที่ออสเตรเลียเนี่ยก็สอนได้แต่ว่าเขาเองอ่ะเขาเป็นพื้นในฝ่าเมตตาเขาไม่พื้นเรื่องของการให้อยู่แล้วใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยผมอยากให้คุณมัทนาต่อยอดแล้วก็จะเบาใจ19995เนี่ยฮะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสามีที่ป่วยแต่มันเกี่ยวข้องของบุญกรรมเขาเองสภาวะบุญเนี่ยตอนเนี้ยเยอะแต่สภาวะกรรมก็มากมันจะพอดีกันไม่ได้มันจะกลับเข้ามาและผลที่เกิดขึ้น1ตับอ่อนม้ามอ่อนหรือแม้แต่ความดันเกิดขึ้นครับต้องระวังนะสามีนะฮะถ้าเลขเนี้ยบ่งบอกว่าคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวต้องระวังพิเศษคือจะป่วยไปเลยทั้งที่เขาเป็นคนแข็งแรง1995 995ใครที่มีเลขพวกนี้ต้องระวังเรื่องความดันเรื่องเส้นฝอยเรื่องโลหิตครับนะฮะโลหิตจางธาลัสซีเมียนะครับนะภาวะเลือดต่ำเลือดซีดเนี่ยต้องระวังครับนะทั้งที่เขาก็พักผ่อนเขาก็ดูแลนะแต่ว่าตอนนี้เราเป็นผู้นำแล้วไงต้องแก่งแล้วก็ดึงเข้ามานะฮะดึงเข้ามาให้ร่วมบุญกันเขาไม่ค่อยทำหรอกนะฮะคุณมันธนาเขามีต้นทุนเดิมใช่ไหมนะฮะครับค่ะเรื่องที่สองก็คือเรื่องปฏิบัติค่ะเมื่อกี้มีอยู่แล้วอาจารย์เกริ่นไปแล้วค่ะดังนั้นก็เลยจะถามว่าความเป็นไปได้ในการมรรคผลนิพพานนะคะครับเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะถามว่าไปถึงแล้วคุณได้อะไรนะฮะคือถ้ามีศรัทธาแล้วคุณต่อยอดอันนี้คุณได้แต่ว่าถ้าคิดว่าทุกคนนิพพานหมดมันไม่มีทางเราอาจจะเจอกันอีกผมเองก็อยากทำนะบางทีอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือว่าชาติหน้าผมอาจจะเป็นพระภูมิก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือแรงต่อยอดผมบอกว่าเนี่ยทุกคนหวังได้นะฮะตั้งใจไว้ในจิตได้แต่สุดท้ายต้องปฏิบัติณวันนี้ให้ดีที่สุดนะแล้วถึงจะได้นิพพานเกิดขึ้นในจิตใจนะฮะตอนนี้มันนี้นะฮะคุณมัทนาตอนนี้ความห่วงมันอยู่นะฮะลดความห่วงเยอะๆแล้วก็ดึงเนี่ยคนใกล้ตัวนะฮะมาต่อยอดเขามีพื้นอยู่แล้วนะครับไม่ยากเลยนะสำเร็จแน่นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าภพภูมิชาติไหนหรือว่าที่เรามาเจอเอาปีหน้ารอบหน้าหรือว่าชาติหน้ามาเจออีกคุณอาจจะมาเป็นผู้ปฏิบัติทำเพราะว่าคุณก็ทำดูแลพ่อแม่ดีอยู่แล้วไอ้นี้จะเป็นการต่อยอดให้ลูกที่ดีเนี่ยเข้าถึงทางที่คุณตาสว่างเกิดขึ้นกับทางพระนิพพานหนทางที่ดีด้วยนะครับนะขอบพระคุณค่ะเจนขาครับผมนะฮะขอให้สุขภาพคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดแฟนหายเร็วๆนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะจ้าสวัสดีครับนะฮะ
ครับผมครับจากคนใต้ที่อยู่ที่อยู่เชียงใหม่ที่ภาคเหนือเมื่อกี้ก็อู้กับเมืองนะครับอู้กับเมืองได้ด้วยอ่ะส่ง SMS มาแบบนี้ก็จะเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะคุณภัยทูลเบอร์โทรศัพท์ค่ะ9166เงินโชคลาภสุขภาพค่ะนะฮะเอามาดูกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแฟนรายการเรามีนะฮะทั้งพุทธค่ะอิสลามก็มีชาติมีทุกเชื้อชาติเลยแล้วมวยว่ามั้ยมีฝรั่งด้วยนะก็จะมีฝรั่งนะฮะคือที่ผมบอกเนี่ยนะฮะทุกศาสนานะครับลายเซ็นเรามันสหะอยู่แล้วมันได้ทุกอย่างนะครับทีนี้ก็เน้นกลางๆนะฮะนะสายกลางคุณไปทูลอ่ะมาดูกัน9166เนี่ย2364ด้านการเงินช่วงนี้เป็นไงคุณไปทูลใช่มั้ยครับว่ามันแย้งโจทย์กันการเงินคล่องนะฮะแต่การงานโลแบตเตอรี่ลงฉะนั้นลอยระหว่างเส้นขนานซึ่งกันและกันเนี่ยครับว่ารถไฟสวนทางมันไม่บรรจบกันสักทีต้องระวังอะไรบ้างต้องระวังระบบที่วางไว้หรือแม้แต่การคิดนะเขาว่าคิดอะไรไม่ใช่คิดทรยศมันคิดที่จะบิดเบนนะฮะเรื่องความเป็นจริงบางอย่างที่กับเรื่องงานคุณมีปัญหาเพราะคำพูดการเจรจาหรือการใช้ชีวิตร่วมกันต้องระวังโชคลาภคุณมีไหมมีครับเก็บให้ดีนะครับเก็บแล้วรู้จักมัธยัสถ์ด้วยเพราะว่าการเงินรั่วรินแล้วนะครับช่วงนี้ถมไม่เต็มเรื่องการเงินรั่วไปหน่อยนะครับสุขภาพปรมัยอะไรที่เป็นต้นเหตุนั่นเรื่องของกระดูกนะฮะมวลกระดูกจะต่ำไปนิดนึงหรือว่านะทานแคลเซียมบ้างนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะปวดตามข้อบางครั้งบางคราวโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวแคลเซียมต้องใช้นะครับมันอาจจะต้องใช้ควบคู่กับเรื่องของเลือดล่างคุณด้วยคุณไปทูลนะครับให้ทุกอย่างผ่านพ้นได้ดีนะครับคุณไปทูลครับ SMS ต่อมาค่ะเอชต่อมาคุณธนวานค่ะจากชลบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์3962จะเปลี่ยนงานค้าขายดีไหมคะ3962เปลี่ยนงานค้าขายดีไหมไม่ดีครับนะฮะถ้าดีบอกดีถ้าไม่ดีผมจะบอกไม่ใช่เลยเพราะเปลี่ยนช่วงนี้ลังแต่เอาภาระหนี้มาให้เปลี่ยนช่วงไหนดีถามใช่ไหมครับกุมภามีนาเปลี่ยนแล้วจะดีช่วงนี้ทำใจทำจิตให้ผ่านอีกสัก 4-5 เดือนแล้วส่งคำถามมาใหม่มาคุยกันใหม่ว่าจะดีใช่ครับดีช่วงนั้นจริงๆครับเอชต่อมาค่ะเอชต่อมานะคุณชัชชาเบอร์โทรศัพท์2974ค่ะปกติมี3ชะมา3ชอมั้ยเออมี3ชอใช่มั้ยปกติมี3ชอหรือเปล่านะครับคือที่ชอหายหรือชัชชามันก็อ่านสะกดไม่ได้นะฮะก็จะเป็นชัชชานะฮะค่ะนะครับอ่านตามที่เราสะกดแบบนี้ละกันเนาะอ่านชัชชานะคะครับงานคู่ครองโชคลาภเป็นยังไงคะ5/1นะครับเลขที่ห้อง5/1นะฮะการเบียดเบียนเรื่องคู่ครองมีเบียดเบียนก็คืออะไรเบียดเบียนหมายถึงว่าเข้ามาเอาปัญหาเล็กๆลังแต่ให้ทุกใจมีบ้างแต่ก็ปล่อยผ่านได้ดีคือพูดง่ายว่าบ้านนี้นะครับอยู่กันเป็นเพื่อนสนิทนะฮะมิตรรู้ใจแต่สุดท้ายคำพูดการจาบางครั้งเนี่ยขัดข้อมองใจนะฮะแล้วก็มาดีกันโกรธได้ไม่เกินกี่มื้อไม่กี่แรมวันเดี๋ยวก็ดีกันอีกนะครับเป็นอย่างนั้นคู่ครองคนชิดเนี่ยฮะส่วนใหญ่มักนะเขามักจะพูดคำตรงฉะนั้นคุณก็ต้องรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ให้มากขึ้นเป็นวันนี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นโชคลาภมีไหมคะชัดชามีครับนะครับชัดชาน่าจะมีโชคลาภบ้างแต่ก็ไม่เยอะมากฉะนั้นแล้วบางอย่างบางสิ่งเนี่ยอย่าไปเสี่ยงเยอะเอาพอดีๆเอาสนุกสนุกก็พอแล้วครับค่ะนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณวันนี้ทุก SMS มีโชคลาภหมดเลยนะคุณวีรวัฒน์ค่ะจากสงขลาเบอร์โทรศัพท์4463อันนี้ถามว่าดีหรือเปล่ารถ7145เปรียบเทียบ2เบอร์นะครับ3599นะครับเลขเนี้ยชะลอตัวนะฮะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีซิกเซนส์แล้วก็มีแรงบันดาลใจนะเรื่องของผู้ใหญ่มาเกื้อกูลถ้าใช้3599เรื่องงานดีแต่ว่า4463นะครับกลางๆนะครับถ้า2เบอร์เนี้ยหมายเลขผมเลือก3599ดีที่สุดนะแล้วก็มาเลขที่รถ7145ดีไหมครับนะฮะถ้าในฟาร์มดีของเขาเนี่ยเขามักจะมีอะไรที่พยุงตัวเวลาเกิดเหตุแบบปัจจุบันทันด่วนหรือเหตุกระทันหันเนี่ยส่วนใหญ่แคล้วคลาดดีเลขนี้ดีนะครับเลขแคล้วคลาดเลขกล้าเลขแข็งเลขแข็งกับคนที่ขับคนที่ขับขี่แล้วมักจะค่อนข้างมีความชัดเจนนะฮะแต่คำพูดเขาบอกว่าคำพูดคุณตรงไปนิดนึงอย่างไรก็ตามคำพูดเนี่ยบางครั้งก็นะใช้น้ำหวานนะฮะน้ำหวานโดยเฉพาะโรยด้วยน้ำผึ้งนะฮะน้ำผึ้งแบบเชื่อเย็นๆกันนะคุณวีรวัฒน์เยอะฉะนั้นใจเย็นๆจะร่วมทุกอย่างก็ไปได้ดีนะครับโอ้วันนี้ชาวใต้สองท่านส่งเข้ามาเมื่อกี้ใต้อยู่เหนืออันนี้ใต้อยู่ใต้แล้วนะครับนะฮะแล้วก็มีตะวันออกก็อยู่กลางก็มีค่ะเนี่ยทุกที่ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้แบบว่าวิเคราะห์กันได้เลยแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายส่งเข้ามานะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเอสต่อมาคุณอานงเบอร์โทรศัพท์6922งานเป็นยังไงบ้างคะ6922นะฮะอยู่ในช่วงที่กำลังปรับย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นปรับย้ายเพิ่มเติมเริ่มงานเปลี่ยนแปลงเนี่ยช่วงนี้มาแล้วแหละอานงสู้ต่อนะครับดูต่อเลข6922เรื่องการงานเรื่องการทำกิจกรรมเนี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้งาน2อย่างคู่กันหรืองานจ็อบพิเศษงานจ็อบเล็กเนี่ยมาส่งเสริมได้นะครับอานงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเนตรณภาเลขบ้านค่ะ 98/61 เพิ่งย้ายมาอยู่เป็นอย่างไรบ้าง
ส่วนการเงินก็แย่มากค่ะขายส่งเสื้อผ้ามือสองอยู่ดีไหมนี่ตลาดลงเกลือฟังนะตลาดลงเกลือแล้วก็มีตลาดลงเกลือแล้วก็มีแม้แต่ในสินค้าออนไลน์ที่เป็นของมือสองขอเสื้อผ้ามือสองในสมัยก่อนคิดอยู่พักหนึ่งเปิดท้ายขายของมือสองใช่ไหมเคยทำอยู่เคยทำอยู่คือทำอยู่คือสนุกสนานฮาเฮนะเราเองคิดอะไรของที่มีคุณค่าเนี่ยมันเป็นการอนุรักษ์นะของที่มีประโยชน์ด้วยคือพูดง่ายว่ามองอะไรที่ไม่มีคุณค่าแล้วมาสร้างเป็นคุณค่ามันได้สตังค์ทำซะนะเนตรภาของมือสองเนี่ยทำเป็นกำลีกำไรเป็นเงินที่ดีให้กับเราได้หรือแม้แต่สิ่งของที่เราเหลือใช้แล้วผมว่ามันมีบางส่วนบางสิ่งนะฮะนะที่สามารถเกื้อกูลคุณเนตรภาได้ฉะนั้นแล้วคุณเนตรภาลุยต่อนะครับอย่าเพิ่งไปท้อในจังหวะเราเป็นลูกน้องเป็นลูกค้าประจำเป็นลูกคนขายประจำไม่ได้ก็เป็นเจ้าของกิจการซะเลยคุณเป็นเจ้าของกิจการแน่แต่อย่าท้อนะครับค่ะเอาละยายคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS นะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะวันนี้5ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับร็อกเก็ตบรมครูพิราบนะฉะนั้นต้องรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันท้ายรายการเราถึงจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะส่วนใครอยากจะร่วมบุญการเป็นเจ้าภาพกองกฐิน108บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะแจ้งความจำนวนกับทางทีมงานได้เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้โทรได้เลยค่ะ0851293697และ0831997972ประกันสักครู่ค่ะ